รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท Fresh Media จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์พันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์กะทิตราอร่อยดี KCF เกษมชัยฟาร์มน้ำส้มสายชูตรา QP AJ DVD AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะผลิตภัณฑ์ Starwell น้ำมันงาจีนตรามังกรคู่ปลากระป๋องตราซุปเปอร์ซีเชฟสีไทยซุปเปอร์แวร์ยกขยง6โมงเช้าครัวไทยสู่ครัวโลกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกขยง6โมงเช้าครับมาก็มาพบกับผมนะครับโอวรุธวรธรรมนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปชิมที่นู่นชิมที่นี่นะครับวันนี้ฮะมาชิมไกลมากครับวันนี้เรามาชิมถึงจังหวัดเชียงใหม่กันเลยทีเดียวส่วนช่วงที่เราจะไปชิมนะครับเป็นแบบชิลๆเนี่ยจะเป็นที่ไหนสักครู่ครับชิลเอาอร่อยชิลๆพริกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอมาร่วมพริกใจกับปตท.ตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูตรา QP โอ้โหชาเยือนอยากออกไปยกขยโยฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยกขยโยฟอร์มใหญ่ยกกันครับผมกลับเข้าสู่ช่วงอร่อยชิลๆนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านสวนเฟื่องฟ้าริเวอร์ไซด์รีสอร์ทนะครับเราจะมาอร่อยชิลๆกันที่นี่แต่ว่าจะอร่อยด้วยเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่ที่บ้านสวนเฟื่องฟ้าริเวอร์ไซด์รีสอร์ทนะครับแล้วก็นั่งอยู่กับคุณพิมพ์นะครับซึ่งเป็นรองผู้จัดการนะครับคุณพิมพ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะจะเรียนถามคุณพิมพ์นิดนึงโอ้โหที่นี่สวยงามมากเลยนะฮะเรื่องของต้นไม้อะไรที่ผมเห็นเนี่ยต้นไม้สวยมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมใครที่รักต้นไม้ใครที่ชอบต้นไม้ชอบดอกไม้อะไรเงี้ยโอ้โหมาเดินดูได้เลยอ่ะแล้ววันนี้มาพูดถึงอาหารกันดีกว่าวันนี้อาหารที่คุณพิมแนะนำมาเป็นอะไรครับเนี่ยซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งค่ะ Another airplane another sunny place I'm lucky I know but I wanna go home I got to go home Let me go homeJust too far from where you are I wanna come home ที่โครงหมูอบน้ำผึ้งค่ะเอาแล้วไปใส่ซอสน้ำส้ม QP ตัวไหนครับน้ำส้มนี่จะอยู่ที่น้ำจิ้มค่ะอ๋อนี่ฮะน้ำจิ้มสูตรเด็ดนี่ผมก็ต้องชิมน้ำจิ้มก่อนเงียบน้ำจิ้มอร่อยจริงๆอ่ะแล้วไงแล้วก็เอาซี่โครงหมูจิ้มลงไปอย่างงี้ฮะค่ะก็จิ้มแล้วก็ทานเลยซี่โครงนี่เราจะอบนะคะหมักด้วยส่วนผสมที่เป็นเหล้าจีนซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวแล้วก็มีน้ำผึ้งแล้วก็พริกไทยค่ะโอ้โหอันนี้อร่อยมากเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าหมักเนี่ยเฉพาะหมักอย่างเดียวนี่8ปีนะฮะหมัก8ปีเนี่ยกว่าจะทำออกมาใช่ไหมฮะไม่ถึงไม่ถึงขนาดอ่ะงั้นผมชิมก่อนชิมก่อนเรียกว่าซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งค่ะต้องกินทางไหนคะกินทางขวางอย่างนี้หรือกินทางยาวฮะทางยาวน่าจะดีกว่านะทางยาวจะดีกว่าจะติดมันเข้ากันเลยมันเข้ากันระหว่างหมูที่หมักนะฮะหมูที่หมักกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของเขาที่นี่เนี่ยโอ้โหใครที่ชอบพริกนะฮะเนี่ยแล้วก็ใส่กับน้ำจิ้มเนี่ยทานกับข้าวสวยร้อนๆโอ้ยสามจานก็ไม่พอแจ๋วจริงแจ๋วจริงนะครับอย่างนี้นี่เราต้องมอบไปเลย นี่ครับอร่อยชิวๆกับน้ำส้มสายชู QP นะครับขอมอบนะครับใบเกียรติบัตรนะครับเอาไว้ให้เลยครับผมครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะถ้าใครที่อยากจะกินแบบว่าซี่โครงหมูอร่อยอร่อยขนาดนี้นะครับต้องมายังไงฮะที่นี่ก
ก็ติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทร053 379 821-3นะคะนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพิมพ์มากๆเลยขอบคุณค่ะครับเอาละครับสำหรับช่วงหน้านะครับ Hangout Market ยกขยงนะครับเราจะไปช็อปกันที่ไหนเดี๋ยวตามไปเลยซื้ออีกแล้วครับผมเชฟนี่ตังค์เยอะเหลือเกินนะใช้ไปหมดช่วยผ่อนบ้านให้ผมหน่อยได้มั้ยกะทิตราอร่อยดีสลบยกขยง6โมงช่อง3สารนาติดตามสนุกสนานซุปเปอร์ซีเชฟอร่อยทั้งปลาทั้งซอส6โมงช่อง3หลายรายการต้องลง Starwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Hangout Market Shop ยกขยงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดแม่มาลัยอ๋อวันนี้แม่มาลัยไม่อยู่ฮะแกก็เลยเงียบๆจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับท่านแรกนะครับคุณอัจฉชานะครับกรรมนาถแสนยากรนะครับปลัดอาวุโสอำเภอแม่แตงครับแล้วก็คุณกิติศักดิ์นะครับเมฆขจรนะครับนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่แตงนะครับแล้วก็คุณอุบลรัตน์นะครับลอยมีผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่มาลัยหมู่2ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวแล้วคนนี้ใครฮะเนี่ยคนนี้บ้านใกล้เคียงครับเชฟปึงของเราฮะอยู่ตรงนี้อีกคนนึงเชฟปึงสวัสดีครับเชฟปึงเชฟปึงยังไม่หมดนะฮะยังมีฝั่งนี้ด้วยนะฮะทางฝั่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางฝั่งนี้นะครับก็มีเฮียสุนทรนะครับพี่น้อยนะครับแล้วก็พี่ป๋อนะฮะวันนี้ก็มาร่วมกับเราด้วยรู้สึกไม่ใหญ่แล้วกันนะอันนี้เอ้าของเชียงใหม่มันอะไรมันก็ใหญ่ๆไงฮะนิทรครับฮะเสียงก้องดีมั้ยเสียงก้องก้องหวานเคี้ยวแหละวันนี้มาเนี่ยอากาศเย็นๆอย่างงี้ผมว่าเรามาหาอะไรร้อนๆกินกันดีกว่าครับผมทำอะไรดีฮะร้อนๆนี้ผมจะทำสไตล์จีนครับผมเป็นซุปไก่ครับซุปไก่ครับผมเอาอุ่นร้อนเลยร้อนๆเลยครับร้อนเลยต้มร้อนๆเลยต้มร้อนๆอ๋องั้นเราก็ต้องไปหาวัตถุดิบก่อนครับผมก็คือไก่ท่านประหลัดครับครับพาผมไปจับไก่นะครับเชิญครับเชิญครับยาขยงหกโมงเช้าเทตี้ชิมขมงชงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์เมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลมหกโมงเช้าเยือนอยากออกไปม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งต้นตำรับเครื่องเทศไทยสู่ครัวโลกสายหลับสลายสลบคิดถึงผลิตภัณฑ์ไข่คิดถึง KCF กเกษมชัยฟาร์มซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินคุณภาพที่โลกวางใจผลิตจากเมลามินแท้ 100% ช่วงนี้ครับกลับเข้าสู่ช่วง Tasty ชิมขมงโฉงเฉงวันนี้เชฟเราจะทำอะไรให้ชิมครับเป็นตุ๊กไก่ครับผมตุ๊กไก่เป็นตุ๊กไก่ตุ๊กไก่สไตล์จีนครับสไตล์จีนทำไมต้องสไตล์จีนนะสไตล์ไทยมันต่างกันยังไงสไตล์ไทยจะเป็นเนื้อเป็นชิ้นเป็นหนังไม่เหมือนกันบทไทยกับจีนไม่เหมือนกันฮะเขียนไม่เหมือนกันอ๋อครับครับผมแล้วก็ส่วนผสมคือความเผ็ดของตุ๊กตานี้คือสไตล์จีนคนไทยที่ไทยตามเบอร์ที่1ครับแล้วไทยตามเบอร์ที่1ครับแล้วก็ผมความเค็มผมก็ไม่ได้ใช้น้ำปลาเลยที่ผมใช้เกลือที่ไทยตามเบอร์ที่ใช่ตามเบอร์ที่1ก็ดีครับผมเม็ดอย่างนี้เลยใช้เป็นเม็ดนี้ทุกอย่างนะแกงจืดอย่างนึงเนี่ยไม่ใช้น้ำปลาครับผมไม่ใช้น้ำปลาไม่นิยมใช้นี่ว่าปลาจีนส่วนมากจะขาดไม่ได้คือน้ำมันงาวันนี้ผมจะใช้น้ำมันงาตามังกรคู่ครับแล้วแครอทนี่ยี่ห้ออะไรฮะของดอยเต่าครับผมดอกดอยเต่ารู้ด้วยกระเด็นนะน้ำมันงาหอมและหอมไอ้มังกรคู่กับมังกร2ตัวนี่มันแตกต่างกันยังไงเออมังกรคู่คือเป็นมังกรที่มีตัวเมียตัวผู้ถ้ามังกร2ตัวคือตัวผู้ก็ได้หรือตัวเมียทั้งคู่ก็ได้ใช่อันนี้เราก็ลวนครับผมอันนี้ผมไม่ลวนไก่ครับลวนไก่ครับผมจานแซมจานแซมรอลวนอยู่ช่วงนี้ไม่จานแซมนี่นะพวกเก่งเรื่องศาสตร์อันนี้ผมให้น้ำจานแซมหลักของจีนนะนี่ฮะใช่องค์ประกอบของมนุษย์เนี่ยต้องมีหยินและหยางครับผมหยินและหยางนะหยางก็คือความร้อนหยินแปลงความขนาดยังไม่กินเลยนะเขาบอกได้อืมนั้นพริกไทยเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของความร้อนแต่ถ้าเรากินซุปนี้ก็จะดีอ่ะดีสิแล้วโดยเฉพาะพริกไทยเนี่ยผสมเกลือนิดลดโรยตำตัวแก้โรยตัวเนี่ยแก้ชงแก้อะไรนะแก้ชงศาสตร์ทางชงที่เขาบอกว่าปีนี้คุณเกิดปีนี้แล้วชงปีนี้แล้วชงมีอะไรเงี้ยเอามาโรยตัวใส่เกลือครับแต่ถ้าเราอย่างเราซดซุปอย่างนี้ก็
ก็พอได้อันนี้มันเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาทางหยางก็คือความร้อนไม่พอเนี่ยคุณจะใช้ซุปอันนี้ดื่มอ๋อหยางท่านประหลัดนี่มีไหมฮะมีปัญหาช่วงหน้าหนาวไหมฮะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีหน้าหนาวก็ต้องผ่านพรุ่งนี้ครับอาหารที่มันร้อนแล้วนี่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยมาเชียงใหม่โอ้โหต้องไปไหนดีครับต้องไปเที่ยวครับตามที่มีอากาศมีวิวสวยนะครับถ้าเราไปที่ยอดดอยของเราไม่ว่าจะเป็นอินทนนท์ดอยสุเทพนะครับครับหรือที่แม่แตงเนี่ยนะครับเราก็มีห้วยน้ำดังถ้าเราไปนอนแล้วตื่นเช้ามานะครับอากาศ5องศา6องศาก็จะมีทะเลหมอกครับมีแม่คะนิ้งไหมครับแม่คะนิ้งแม่คะนิ้งมีอยู่แล้วครับแล้วหน้าร้อนล่ะครับหน้าร้อนเนี่ยโดยเฉพาะในเดือนเมษาเราก็มีสงกรานต์นะครับหน้าร้อนเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะที่อำเภอแม่แตงนี่ลงไปนี่ครับต้องไปแม่ตะมานแม่ตะมานนี่น้ำแรงมากครับเขาไปล่องแพกันไปล่องแก่งไปล่องแก่งครับล่องแก่งเสร็จแล้วก็มาขี่ช้างนั่งเกวียนโอ้โหเยอะมากครับอำเภอแม่แตงเนี่ยเกวียนนี่นะครับมีปางช้างมี14ปางมีช้าง300กว่าเชือกโอ้ยมากที่สุดในประเทศไทยนะครับใครจะแวะมาเที่ยวกันเที่ยวกันนะฮะช้าง300ตัวนะฮะ300กว่าตัวครับ300กว่าตัวครับผมตัวนี้ว่าผมจะตัวจริงๆถ้าเรามาอยู่ที่นี่นะจะมีเพิ่มเป็น301ตัวมีตัวไหนตัวฮะตัวที่1ครับวนศูนย์ครับผมอ๋ออันนี้ใส่อันนี้แหละคือตัวนำเลยเนี่ยหอมใส่พริกไทยดำเม็ดตามือที่หนึ่งด้วยไหมครับใส่เม็ดไหมฮะอันนี้ผมใส่ตอนช่วงต้มน้ำสต๊อกแล้วครับอ๋อตอนต้มน้ำสต๊อกเรียกว่าต้มน้ำสต๊อกต้มน้ำสต๊อกได้เคล็ดลับอีกแล้วโอ้โหนี่หน้าหนาวนะฮะในเมืองเชียงใหม่นะครับสดจวบจวบนะครับโอ้โหอุ่นใช่ไหมเลยอยากบอกเลยครับผมเบอร์ที่หนึ่งที่ไม่ยายนี่ต้องใช้อย่างเยอะเขาก็เพิ่มเกลือลงไปซุปต้มหรืออะไรพวกนี้เขาจะไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ไม่ใส่ตกลงต้องใช้2อันนะจานนะเดี๋ยวใช้พริกไทยต่อเมื่อกี้นี่ครับแล้วมีก็อ้าวเมื่อกี้นี่หมายถึงคุณหนึ่งผู้ชายต้องการอย่างเยอะก็คือตอนพลังแห่งความรักเนี่ยตัวร้ายเลยฮะเนี่ยจะต้องนี่ต้องกินพริกไทยเยอะๆพลังความรักจะเกิดเลยถึงว่าไปดูต่ออันนี้พอดีว่ามันสุกแล้วครับสุกแล้วตอนท้ายผมก็จะตีแป้งลงไปให้คนนิดนึงครับแป้งอะไรอันนี้ผมใช้แป้งข้าวโพดครับแป้งข้าวโพดเพราะว่ามันไม่คืนตัวไม่คืนตัวครับผมถ้าแป้งมันก็จะคืนตัวคือหมายความว่าพอเย็นแล้วก็จะใสเหลวคนไปคนมาจะไม่คืนตัวท่านประหลัดต้องจำไว้นะไปทำให้ครอบครัวทานที่บ้านอบอุ่นครับเช้าๆดูแล้วเป็นเหมือนว่าเป็นเจเจนะอันนี้ก็ดีครับผมตอนนี้เดือดจริงเดือดแล้วปิดไฟปิดไฟเอาละนี่ไงใส่ไข่ละผมบอกแล้วไข่ขาวมาแล้วเช็ดล้างอย่างนี้นะนี่นะเฮียตุนทอนนะจิ๊กโชนะพริกไทยตามมือนี่นะโอ้โหแล้วก็น้ำส้มโอ้ยฮะเอาใช้แล้วครับต้นหอมเรียบร้อยเรียบร้อยแม่อากาศเย็นๆอย่างนี้นะฮะแม่แล้วก็มากินซุปร้อนๆกันนะครับกำลังกินเลยเย็นนะครับครับอากาศเย็นครับเย็นอากาศเย็นงี้นะฮะเรียบร้อยนะครับซุปเลยครับซุปไก่ครับผมซุปไก่มีแค่นี้ซุปไก่อ่ะพร้อมชิมไหมครับพร้อมครับแหมอันนั้นเตรียมถังมาจะใส่ซุปเต็มที่เลยพร้อมไหมครับอ้าวพร้อมแล้วตักชิมกันเลยภูมิผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลงหกโมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยโยฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยท่านประหลัดลองทานดูครับว่าอร่อยขนาดไหนเช้าๆครับซุปเยี่ยมนะครับเป็นไงเยี่ยมครับอร่อยด้วยเป็นไงน้องอร่อยเลยเหรอประจงนิ้วหน่อยดินี่เขาใส่พริกไทยตามมือที่หนึ่งนะรายการต้องลบยกขยโยองชิมออกไปชมรายการโอ้อิ่มอร่อยกันนะครับแหมอากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับได้สดซุปร้อนๆนะฮะสบายครับโอ้โหสดมาแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านปลัดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่มาไล่นะครับขอบคุณอาจารย์แซมครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับปตท.ครับน้ำจิ้มซูกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ปลากระป๋องตราซุปเปอร์ซีเชฟกะทิแท้ตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์สตาร์เวลง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1AJ DVD และ AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะบริษัท Union Food Industry จำกัดบริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชนน้ำส้มสายชูตรา QP ทีวีพูบุฟเฟ่ดอกจัน357และบ้านสวนเฟื่องฟ้า Riverside Garden Resort โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วตลาดสดแม่มาลัยครับขอบคุณครับ
แล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราก็จะมาพบกันใหม่นะครับคราวหน้านะครับกับรายการยกขยง6โมงเช้าหัวไทยสู่หัวโลก6โมงเช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า